ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Podcast Gamer สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับคิมน้อยเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อยู่กับพี่เกสเหมือนเดิมเลยวันนี้เราจะมาท้าพิสูจน์อะไรกันอีกคะคิมน้อยยิยิยิทดสอบความคนทานของพวกแต่ละชนิดครับผมความคนทานความคนทานหนูความทนทานนะคะความทนทานของพวกแต่ละชนิดนะคะก็จะมีเป็นพวกไม้พวกหินพวกเหล็กพวกทองแล้วก็พวกเพชรนั่นเองนะคะโอเคหรือว่าโชเวลนั่นเองมาอันดับแรกขิมต้องให้พี่ทำไม่ดีก่อนใช่ไหม HSP here 5กองแล้วก็เราจะมาลองพิสูจน์กันปุ๊บ HSP hereแล้วก็เอาเป็นกองดินนะคะสักเท่านี้โอเคไหมทำสูงให้มันเห็นเป็นทรงกลมได้ไหมพี่อ๋อทำให้เห็นเป็นทรงกลมเลยโอเคค่ะงั้นก็ทับๆอันดูนะคะแล้วก็ฟึบนะเห็นเปล่าวะ สูงไปไหมไม่เป็นไรครับโอเคแล้วพี่จะทำไปสัก5อันนะคะแล้วก็สูงไปเรื่อยพี่พูดเลยหนูต้อง GM สูตรและทับไฟล์แล้วล่ะใช่ขิมต้อง GM สูตรและทับไฟล์เพื่อพิสูจน์แล้วล่ะอย่างเงี้ยโอเคเอ้ยอันนี้หูอันนี้พอดีมากอันนี้เพอร์เฟกต์อันนี้เพอร์เฟกต์ตบมือให้ตัวเองสัก10ล้านทีเก่งว่ะอันนี้มุดดินหรอขิมอันนี้ไม่พอดีพี่ขาเตอร์โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงฮึบได้ไม่อีกแล้วอะไรวะครับอันดูพี่จะคราวนี้แหละพูดเลยเป๊ะเวอร์ไม่เป๊ะอีกแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่โอเคค่ะตอนนี้ครบแล้วนะคะ5อันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นอันแรกนะคะที่พั่วไม้ไหนโชว์หน่อยสิคะเป็นอย่างไรนะเราจะใช้อันนี้นะคะดูซิว่าขุดไปได้กี่บล็อกนะคะถึงจะแตกขิมลองเลยค่ะพร้อมนะขิมค่อยๆขุดไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็นับด้วยนะว่ามันใช้ไปกี่บล็อกนะจ๊ะโอเคพร้อม1 2 3ขุดกี่บล็อกจ๊ะ60ครับผม60เบเวอร์โอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปลองพั่วหินกันดูบ้างไปวงกลมอื่นนะคะฮึดอันไหนวะอยู่ไหนวะโอเคไหนโชว์มั่งโชว์ฮึดนี่นะคะอันนี้เลยพั่วหินพร้อมแล้วขิมลุยเลยหนูขุดแต่ทางด้านบนนะไม่ต้องลงด้านล่างเลยนะลูกอย่าเผื่อล่วงลงไปชุบตอนนี้เท่าไหร่แล้วจ๊ะชุบ120แล้วแตกเท่าไหร่เท่าไหร่1กองกับอีก42บล็อก1กองกับอีก42บล็อก106โอเคตอนนี้นะคะก็คือพั่วหินนะคะ106บล็อกนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองพั่วเหล็กกันดูบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่เกขอเสกพั่วเหล็กก่อนฮึบ
เราขอฟูด้านล่างนะพี่มันจะได้แป๊บนึงอย่าพึ่งนะพัวเหล็กนะ1 2 3ขุดเลยจ้ะโอเคค่ะตอนนี้คือแตกแล้วหมดไปเท่าไหร่คะขิมน้อยเดี๋ยวพี่ขอ GM 1แบบหมดไปเท่าไหร่เอ่ยหมดไปเท่าไหร่ได้นับกันกับอีก5บล็อกค่ะ4กองเลยเหรอ260ครับผม261นี่คือเหล็กนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูทองกันบ้างแต่พี่ว่าทองมันน่าจะเชื่องช้ามั้ยเหมือนจะไม่ค่อยทนเท่ามาเดี๋ยวขิมขึ้นมาบนนี้เลยโอเคพร้อมหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงพี่ถือทองไว้ก่อนนี่นะจ๊ะนี่คือพั่วทองนะขอซูมเข้าไปนิดนึงสิคะพั่วทองนะคะโอเคขุดเลยค่ะพร้อมขุดเลยพี่ขอลองมั้งสิพี่อยากรู้มากเลยเดี๋ยวพี่ต้อง GM 0แล้วละพี่ว่ามันเร็วมากเกินไปนะโหเร็วมากอ่ะแต่ประเด็นคือแตกไวมากทำไมเออว่าดูดิประมาณกี่กองเอ้ยประมาณกี่ครั้งหิมโหนขุดมาได้33บล็อก33บล็อกน้อยกว่าพั่วไม้โอเคงั้นต่อไปนะคะเราจะไปพิสูจน์นะคะเป็นเพชรนั่นเองนะคะเพชรนี่คือคิดว่าน่าจะแบบเป็นพันนะคิดว่าน่าจะเป็นพันอยู่นะคะโอเคปลาขิมเพชรนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ลูกนี้เลยเราสร้างไว้5ลูกพร้อม1 2 3เริ่มThank you.
เป็นไงบ้างคะเข็มถึงครึ่งหรือยังเอ่ยยังครับผมยังไม่ถึงครึ่งอีกเหรอ Oh my god พี่ว่าตอนนี้คือมันครึ่งลูกกลมๆแล้วนะพี่คิดว่านะหมดลูกก็ยังไม่แตกน่าจะประมาณ2ลูก2ลูกเลยใช่ไหมในเข็มโยนมาให้พี่หน่อยโอเคพี่จะขอดูนะคะว่ามันยังเหลือโอ้นี่คือพวกเพชรนะคะที่เราดูเมื่อกี้นะคะผ่านลูกกลมๆอันนี้นะคะไปครึ่งลูกนะคะมันเพิ่งหมดไปแค่นี้เท่านั้นเองซึ่งโอเคงั้นตอนนี้เนี่ยเกดขอสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าพวกที่ดีที่สุดนั่นก็คือพวกเพชรนั่นเองแต่ว่าเพชรเนี่ยมันเป็นอะไรที่หายยากมากที่สุดเลยในไมค์คราฟเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรที่มันง่ายๆไว้ก่อนเพราะเพชรเนี่ยการที่จะเอามาทำพวกมันก็ค่อนข้างที่จะเปลืองเงินนิดนึงอะนะเนาะเพชรควรที่จะเอาไปทำเสื้อผ้าหรือดาบหรือว่าพิกแอดจะเป็นอันดีกว่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นพี่เกดไม่ต้องโยนมาเลยเข็มหนูย้อนเลยพี่หนูขอโทษนั่นนะคะเป็นอันที่ดีก็คือที่ดีที่สุดน่าจะเป็นพวกเหล็กนะคะส่วนที่แย่ที่สุดเป็นอันที่พี่เกดไม่คาดคิดเลยนะว่ามันจะเป็นพวกทองคือทองเป็นอะไรที่หายากเหมือนกันแต่ว่าแย่มากเลยอะนะเพราะฉะนั้นนะคะการเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะคะหาเหล็กให้เจอหาเหล็กให้เจอแล้วก็ใช้พั่วเหล็กนะคะใช้ได้ตั้ง261บล็อกกันเลยทีเดียวโอเคเป็นไงบ้างคะตอนนี้เราก็ได้พิสูจน์อะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะให้ขิมมานั่งขุดแบบนี้ไปทั้งหมดก็คงจะเสียเวลาของเราจนเกินไปใช่ไหมคลิปมันก็จะยาวนานมากทุกคนจะอาจจะง่วงเหงาหาวนอนกันได้นะจ๊ะโอเคยังไงวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจกันด้วยอุ้ย ขุดอื้อโอเคค่ะแล้วก็ใครอยากให้พี่เกดนะคะกับขิมมาพิสูจน์อะไรอีกนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย love you love you รักทุกคนเลยค่ะมั่วว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลย